ภาปันดานิสิเรนะสุปฏิงันติพระสูตรอันเป็นมงคลสุดมาให้พวกเราชาวพุทธมีทางกายทางวาจาเองก็เราอยู่ด้วยความสงบเป็นระดับเรียบร้อยในความยิ่งอยู่ในความเป็นระดับเรียบร้อยตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเจริญเมตตาภาวนาเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาและอายะระยะบูชาของพวกเราทางของพวกเราด้วยกายด้วยวาจาและจิตภาวนาเพื่อให้เราควรบูชาท่านที่ทำหลักฐานแล้วเอาตามหลักตำนานมาบวชแต่ท่านใจเราจะรู้มากต่างมากว่าพักข้อนั้นบวชไม่อย่างนั้นอย่างนี้ท่านจะเลือกของต่างๆเมื่อได้ยินได้ฟังมาแล้วหรือได้อ่านมาแล้วหรือได้อ่านอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งสีแดงของเราผู้ผลิตภาพผู้ผลิตของเราเมื่อได้ว่ามาสุการะเพราะชื่อของสีตัวดีชื่อของสีชื่อของหาได้แต่ความจริงจิตของตัวเองไม่เคยสงบเลยไม่เข้าใจของว่าสงบแต่ของว่าถ้าจะเปรียบได้ง่ายก็เราภายในไม่มีถ้าจะรู้จักว่าจิตของเราเป็นอย่างไรแต่ถ้าเรามีสติแล้วมีสัมปชัญญะแล้วอันนี้อยากให้พวกเราพอรู้เท่าเอาทันเกิดขึ้นจากตัวของเราเมื่อเพื่อเกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ตัวของเราแล้วเป็นปัจจัตตังแล้วไม่ต้องถามใครนั้นสาธุก่อนเราก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระเทศนาสาจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาโรธรรมทุก
สินทะมัทุอิดังพลังเอตัสมิงรัตนัตยัสมิงสัมปัสสะดานาเกตัสโซภวะตุสัมภะมะวะเตนะสัทธาโสทีอาวันตุเตโตเตสามตังสามตังยานหดหูได้รอยิ้มหลวงปู่ท่าน
ใครจะรู้ซ่อนความเจ็บปวดอยู่ซึ่งภายในหลวงปู่ปลอบจานุสิตอย่าคิดมากหลวงปู่ยังไม่จากไปง่ายๆให้ทุกคนทำใจให้สบายการเกิดแก่เจ็บตายเรื่องธรรมดาเมื่อวันเข้าพรรษาหน้าสงสารหลวงปู่ท่านบอกหมอขอเถิดนะขอกลับไปให้โอวาทโยมญาติที่มาอุบาสกอุบาสิกาและพระเนรแพทย์อนุญาตให้หลวงปู่ผู้เป็นอริยะกลับมาอบรมเนรพระให้รู้เห็นนั่งไม่ไหวร่างกายไว้โอนเอ็นต้องครึ่งนั่งครึ่งนอนอ่อนกำลังเสร็จภาระหมอรับให้กลับสถานไปยังโรงพยาบาลตามหมอสั่งหลวงปู่หันหลังหันหน้าละลาละลังท่านห่วงใยหลายอย่างดังปรารภความเจ็บป่วยหลวงปู่ดูสาหัสหมอส่งตัวไปสิริราชยังไม่จบโลหิตหัวใจที่ได้พบโรคไตเสื่อมมาสมทบอีกอาการจะมีกี่โรคกี่เรื่องไม่เครื่องคุณแต่เรื่องบุญหลวงปู่ท่านพร้อมกรรมฐานเจริญสมาธิภาวนาทุกคืนวันนั่งไม่ไหวท่านก็นอนภาวนาหลวงปู่ยังห่วงใยอีกหลายด้านตำรวจทหารนักเรียนนักศึกษาถามลูกศิษย์อยู่ประจำคำสัญญาทั้งข่าวสารและโยกยาแจกเขาหรือยังทุกลมหายใจของหลวงปู่เป็นผู้ให้ทั้งชีวิตจิตใจให้ทุกอย่างแต่โรคร้ายหรือก็ไม่ได้เบาบางเปลี่ยนโรงพยาบาลอีกครั้งสิ้นหวังดีโรงพยาบาลวิชัยยุทธก็สุดในยอดตรวจเช็คโดยตลอดอย่างทวนทีพบอีก7โรคร้ายไม่ปราณีแต่บุญยังมีให้หลวงปู่อยู่ได้อีกนานตรีเพชรโปรดักชั่นทีทีวีนิวรับผลิตสื่อโฆษณาวิทยุโทรทัศน์มิวสิกวิดีโอภาพยนตร์สารคดีตัดต่อวิดีโอรับทำขวัญนาคโดยศิลปินแห่งชาติชั้นนำรับจัดงานแสดงแสงสีเสียงดารานักร้องตลกให้บริการเช่ากล้องถ่ายทำภาพยนตร์และสื่อมัลติมีเดียทุกชนิดนิตยสารทุกประเภทรับปั๊มแผ่น DVD VCD ครบครันครบวงจรกับตรีเพชรโปรดักชั่นใกล้ๆในราคาที่เป็นกันเองสนใจสอบถามได้ที่081-103-0844หรือคลิกไปที่ ttvnew.in.th ตรีเพชรโปรดักชั่น ttvnew
จริญพรญาติโยมที่รักที่มีความปักใฝ่ในพระพุทธศาสนาวันนี้อาตมาภาพในนามของพระครูธรรมสารคุณก็จะได้มาบอกกล่าวในนามของประธานฝ่ายบริหารบนพระบาทแห่งนี้ในปีนี้เดือน3ขึ้น1ค่ำเราก็จะเปิดขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาทเนี่ยเป็นทางการขึ้นได้กันอย่างเป็นมาตรฐานขึ้นกันอย่างทั้งได้ทั้งกลางคืนและกลางวันคำว่าปิดเขาแล้วไม่ขึ้นไปมาตรการไม่มีในโครงการของอาตมาตราบใดที่อาตมายังมีชีวิตอยู่อาตมาก็จะจัดพิธีเนี่ยเป็นประจำทุกปีจนหมดลมหายใจครับก็มีเรื่องหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับสรพงษ์ชาตรีและชาวคณะมีคุณไพรัตน์สังวริบุตรเจ้าของบริษัทดีด้าดาราวิดีโอ3เสียงที่สร้างหนังสร้างละครเนี่ยก็มีความเคารพในรอยพระบาทภูเขาคิจกูหรือหลวงพ่อเขียนนะครับก็ไปไหว้ทุกปีฤดูเทศกาลที่เปิดให้ไหว้เอาละครั้งไปถวายนะครับท่านได้เห็นที่สรพงษ์พูดวันนี้ถ้าทราบข่าวแล้วก็บอกต่อๆๆๆๆนะครับ